วัสดีครับพี่น้องจำขบวนรถถังกองพลถังเลนินชุดนี้ได้ไหมเขาไม่ได้เข้าไปที่โดเนตส์ลูฮันนะพี่น้องมันไปที่จังหวัดลวิวส่วนตัวนี้ก็เป็น TM62 ใช้ TM62 เนี่ยพี่น้องถึงข้าวคับขันว่าจะไม่ใช้ก็ได้ใช้ใช่ไหมมันเป็นช่วงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้ระเบิด TM62 เนี่ยพี่น้องไปวางกับดักไว้ที่จังหวัดลวิวขบวนรถถังน่าจะมาจากคันเทมิลอฟสกายาพี่น้องติดประเทศเบรุตตอนแรกนึกว่ามันจะเรียบไปตามแผนที่ของประเทศยูเครนเรียบลงไปทางไบรอันไปทางเบกอรอดแล้วไปเข้าโดเนตส์ลูฮันใช่ไหมพี่น้องตอนแรกคิดว่าไปทางนั้นไม่ได้ไปทางนั้นนะพี่น้องมันก็เข้าน่าจะเข้าเบลารุสออกจากเบลารุสก็เข้าเคียบออกจากเคียบก็ไปลาวิวก็อยู่ติดประเทศโปแลนด์นะพี่น้องถ้าดูตามสเตปนี้นะสเตปสงครามที่เราดูอยู่ตอนนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าโดเนตส์ลูฮันไม่ใช่นะพี่น้องเป็นจังหวัดลาวิวที่เมืองลาบริก้าเนี่ยเห็นทหารรัสเซียคานไหมเดี๋ยวให้ดูนะพี่น้องหลายคนอาจจะไม่เห็นนั่นแหละพี่น้องซอนชีนั่นแหละคือทหารรัสเซียหลังจากรถถังระเบิดมันก็คานตะคุ่มไปโชคดีตรงที่ยูเครนเขามีโดรนสำรวจนะพี่น้องเป็น TM62 ซัดเข้าไปพี่น้องถึงเวลาขับขันก็ต้องใช้เคยปฏิญาณว่าจะไม่ใช่ใช่ไหมพี่น้องมันมาเยอะเกินไปพี่น้องที่คันเทมิลอฟสกายาแถบติดประเทศเบลารุสเรียบเข้ามามันเข้าเบลารุสพี่น้องแล้วถังชุดนี้มันก็ต้องมันมาจากคันเทมิลอฟสกายเข้าเบลารุสเข้าเบลารุสมันก็เข้าเคียบพี่น้องทิศเหนือกองเคียบเลยเนี่ยเมืองฟาลิปกาพี่น้องจังหวัดลวิวมันถึงข่าวขับขันแล้วใช่ไหมพี่น้องเอามีอะไรมาก็ซัดมันเต็มที่แล้วมันเลี้ยงไม่ได้แล้วล่ะเจรจาก็ไม่รู้เรื่องแล้วต้องเอาลูกปืนลูกระเบิดซัดเข้ามันอย่างเดียวคนแบบนี้ใช้คำพูดไม่ได้ผลหรอกต้องเอาลูกระเบิดอย่างเดียวมันมาทิศเหนือพี่น้องที่มันไปออกข่าวว่ามันจะถล่มที่อพยพคนที่เคอร์ซอนหลายๆครั้งอพยพคนที่จังหวัดซาปอริเซียพี่น้องเป็นแผนหลอกๆพี่น้องนี่คือฟาลิปกานะพี่น้องจังหวัดลาวิวนะเนี่ยไม่ใช่โดเดนไม่ใช่ลูฮันนะที่มันออกข่าวอพยพเคอร์ซอนเป็นแผนหลอกๆพี่น้องหลายคนก็คิดว่าเออมันอพยพจริงหรือเปล่าผมไปฟังพี่ตจดเขาอธิบายว่าระวังจะเป็นแผนลับแผนหลอกแผนลวงตัวนี้เป็นจังหวัดเมืองมารีอูบอล นะพี่น้องนานมาแล้วที่เราไม่เห็นมารีอูบอลไม่รู้ว่าเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่เป็นเฟซบุ๊กของยูเครนเขานำเสนอถ้าเป็นภาพใหม่ก็น่าจะเป็นมีกลุ่มทหารนักรบใต้ดินเข้าไปบอมพี่น้องอันนี้ต้องสังเกตดีๆนะพี่น้องผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นภาพใหม่หรือภาพเก่าเขาบอกแค่ว่าเป็นเมืองมารีอูบอลอาจจะเป็นภาพเก่าก็ได้ทางยูเครนช่องของยูเครนก็นำเสนอก็นำมาให้ดู เพราะว่าผมก็ดูไม่ออกเงินถ้าเป็นภาพใหม่นะพี่น้องก็แสดงว่ามีนักรบกลุ่มใต้ดินเขาไปบอมนะพี่น้องส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นลาวิวเหมือนเดิมนะพี่น้องเป็นเบลักตาใช้โดนเบลักตาได้มาจากตุรกีบอมเข้าไปหรืออาจจะเป็นกามิกาเซ่ก็ได้พี่น้องก็ถือว่าต้องเล่นมันทุกดอกทุกนัดกลยุทธ์ที่การลบที่จะเอาชนะพวกที่มาลุกลานมีเท่าไหร่ก็ขนออกมาให้หมดเลยพี่น้องตำราที่จะเอามาต่อสู้กับพวกที่มาลุกลานนะตอนนี้บอกตรงๆนะพี่น้องยูเครนก็เสียหายเยอะมากเลยนะรัสเซียมันก็เข้าไม่เป็นที่เป็นทางแล้วเริ่มจะมั่วแล้วนะพี่น้องตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะไปเอาที่โดเนตส์ลูฮันซาปอริเซียเคอร์ซอนใช่ไหมที่นี่ไม่ใช่เลยนะพี่น้องเข้ามาที่เหนือนะที่เหนือนะน่าจะเข้ามาหลายวันแล้วพี่น้องชุดที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นขบวนรถกองพลเลนินอะไรของเขานั่นแหละพี่น้องปลุกผีเลนินขึ้นมาสู้แล้วนะคิดว่าประชาชนพลเมืองของรัสเซียคงให้การสนับสนุนเต็มที่แบบนี้พี่น้องเขาระดมคนมาอีกนะพี่น้องแต่คราวนี้ไม่เรียกว่าระดมพลนะพี่น้องเรียกว่าตอบแทนแผ่นดินตอบแทนบ้าบอคอตกคอแตกอะไรใช่ไหมพี่น้องทุกอย่างที่มันเปลี่ยนสันคำพูดมานะมันเป็นแค่กลวิธีในการรวบรวมผู้คนเฉยๆพี่น้องรวบรวมเอาไปหลอกล่อชาวบ้านมาลบนั่นแหละพูดง่ายๆเดี๋ยวก็ใส่ชุดสงครามโลกครั้งที่2ดูที่พี่น้องบ้องไหม
มันไม่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะไปบอกทหารรัสเซียใส่ชุดสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อจะโน้มน้าวให้ทหารรัสเซียเข้าใจว่าตัวเองกำลังรบอยู่กับนาซีที่ไหนได้ตัวเองเป็นนาซีแท้ๆนี่คือแผนที่พาลิปกาจังหวัดละวิวนะพี่น้องตรงจุดสีแดงๆนั่นแหละคือสถานที่เกิดเหตุตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นโดเนตลูฮันนะพี่น้องดูไปดูมาเข้าไปดูหลายๆที่เอาถึงรู้ว่าโอ้มันมาที่จังหวัดละวิวนี่ว่าทิศเหนือของยูเครนนะพี่น้องติดประเทศโปแลนด์ติดประเทศเบลารุสว่ามันมาหลายที่พี่น้องยากที่จะสกัดได้แต่ก็ต้องนับถือน้ำใจของนักรบยูเครนนะก็ยังยืนหยัดสู้ไม่ท้อไม่หวั่นนะพี่น้องไอ้พวกที่มากระแนกระแหนงอยากกันมันเจอสภาพจริงๆเลยว่าถ้าบ้านมึงถูกลุกลานนะมึงจะอยู่ยังไงมึงจะสนับสนุนคนที่มาลุกลานใช่ไหมมึงจะเอาดอกไม้ดอกกุหลาบไปมอบให้เขาใช่ไหมมึงบ้าแล้วเขามาปล้นแผ่นดินมึงยังไปสนับสนุนเขาใช่ไหมมึงต้องนึกถึงหัวอกเขาหัวอกเราด้วยนะถ้าเป็นบ้านมึงจะทำยังไงมึงจะอยู่ด้วยการปล้นสะดมประเทศอื่นไปเลี้ยงชีวิตไปเลี้ยงชีวิตของพลเมืองของพวกมึงแบบนี้หรือถามตัวมึงนั่นแหละที่มึงไปสนับสนุนน่ะมึงจะเลี้ยงชีวิตของพวกมึงด้วยวิธีปล้นแบบนี้ใช่ไหมคนเรามันต้องประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพที่สุจริตไม่ใช่ไปปล้นชาวบ้านเขาแดกขออภัยเขาแดกไปปล้นชาวบ้านเขารับประทานมันไม่ถูกครับพี่น้องต้องประกอบอาชีพที่สุจริตพาลิปกาพี่น้องเนี่ยบอมมันซะอยากลุกลานกูดีนักครับผมคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับจังหวัดละวิวสวัสดีครับ